สหรดบคลิปวิดโอนี้นะครับผมจะพูดถึงทองคำ1.0แล้วก็โก2.0นะครับหรือว่า Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจักมันได้เนช่วงไปลายปีนะฮะทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างมีรายะสำคัญเนาะแต่ทางทอง2.0หรือว่าบิตคอยเนี่ยโดนเหตุการณ์ FTX ไปซะอย่างนั้นนะครับก็เลยจะส่งผลให้มีการถ่างหรือว่ามีการแยกคนละทางของทั้งสอง o r e Value เจ้าด่างของโลกทั้ง2 T นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีหลายๆคนคาดการเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าตอนปี2023นี้ Bitcoin จะขึ้นตามทอง1.0หรือว่าทองคำนั่นแหละนะครับ ถ้ามันกลับขึ้นมาแบบนั้นได้จริงเนี่ยเป็นไปได้แม้ว่ากาลังที่จะเป็นโอกาสอะไรดีๆบางอย่างสำหรับโลกคริปโตในช่วงนี้นะครับโอเคอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูการยังไงผมขอเสระเวลาผู้เพื่อนสองวิธียังไงฝากกด like, กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคริปโตด็อกกันหน่อยนะครับเพื่อเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดและยังไม่ได้สมัครบิทเก็ตนะครับก็ตอนนี้พิเศษสำหรับแฟนๆคริปโตโด,ด็อกได้รับส่วนลด ฟิวเจอร์ยีนะได้ฟรีเลยนะครับยีลิงก์ด้านต้ได้คลิปตัวนี้เท่านั้นสำหรับแฟนคลิปตัวด็อกเท่านั้นนะครับมีทั้งบิตก e t แล้วก็ b บต์บิตที่มีโบนัสการเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟรีการเทรดสปอตไม่เสียค่าธรรมเนียมในณขณะน,นี้ยังไงรีบเข้าไปสมัครก่อนที่จะหมดเขตกันนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้วันที่3มมกราคมนะครับก็เป็นวัน คล้ายวันเกิดนะครับของ Bitcoin นั่นเองนะครับในวันที่3มกราคมตอนปี2009เนาะซึ่ง Bitcoin ได้ถูกขุดขึ้นมาสำเร็จเป็นวันแรกนั่นเองนะครับผมนะก็14ปีที่แล้วนะเนี่ยก็้องขอบุข้อมูลจากทาง Bitcoin Addit กันด้วยนะฮะนี่เลยเนาะในบล็อก0นะครับเลบวลาน,นี้เลยนะครับวันที่3เดือน1หรือเดือนมกราตอนปี2009ที่ผ่านมา10กว่าปี แล้วนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วกันนะสำหรับวันนี้ที่ได้เริ่มต้นปีใหม่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วปีส0 2 2ัถือว่าเป็นปีที่ฮัลโหดแล้วก็อุมอ่มๆลงทั้งปีนะครับเป็นไปได้ไหมว่าปีนี้คงจะไม่แย่กว่าปีที่แล้วนะอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางความผันผวนของบิตคอยนะซึ่งก่อนในนี้ถ้าใครจํากันได้นะครับความผันผวนของบิตคอยต่ําที่สุดตั้งแต่บิตคอยเคยเกิดมาเลยหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าเบือ่อแล้วก็คน ออกไปค่อนข้างเยอะแล้วใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ถ้าเราดูเนาะหุ้นต่างๆก็เริ่มที่จะอยากจะขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นซะทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะแต่ที่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วเนี่ยก็คงหนีไปไม่พ้นโก้ Go, นั่นเองนะครับหรือว่าทองคํานั่นแหละเนาะโกลโก2สองจุ Go, Go 0, หรือว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นตามหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งก็หลายคนก็คาดการณ์อยู่เหมือนกันนะว่าตอนนี้นะครับทองคำเนี่ย นำขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปก่อนแล้วเนาะเป็นไปได้ไหมว่าทองคำา2.0จเนี่ยจะแคชอัพนะครับหรือว่าจะตามทองในตอนปี2023หรือว่าปีนี้นั่นแหละนะฮะว่าทองคำา2.0หรือว่าบิตคอยเนี่ยจะตามรุนเก่ารุ่นเก่า,กาอย่างทองคำา1.0หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะไอชาเสียนเหลืองตรงนี้ก็คือโกนะครับนะส่วนชาที่เป็นแท่งเทียนตรงนี้ก็คือ บิตคอยนั่นเองนะจะสังเกตว่ามันก็ล้อๆตามกันมาเรื่อยๆเนาะถ้าเราดูนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปี2 0 2 2แล้วเห็นปะลงมาลงมาลงมาทองก็ลงบิตคอยก็ลงนะครับตอนแรกมีในเรื่องของสงครามถ้าครารจำกันได้นะครับสงครามยูเครนรัสเซียเนาะช่วงตน้นต้นปีนะครับพุ่งขึ้นไปเนาะสำหรับทองนะฮะแล้วก็ล่วงลงมาเรื่อยๆเลยเห็นนะแต่ตอนนั้นถ้าครจำกันได้ว่าพอมีสงครามปุ๊บราคาทองขึ้นไปส0,000คนแหคนแห่เข้าไปขายทองตามร้านเต็มเลยนะครับตอนนั้น กระแสดังมากเนาะแล้วก็จากนั้นร่วงลงมาจริงๆนะลงมาเรื่อยๆเลยเนาะซึ่งก็เหมือนกับบิตคอยที่เราเห็นกันอยู่ใน,นขณะน,นี้และช่วงไปลายปีราคาก็กลับขึ้นมานะครับทองคํากลับขึ้นมาเนาะแต่บิตคอยคือผมคิดว่าถ้าไม่โดน FTX ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าตอนนั้นถ้าเราดูอะราคาบิตคอยมันกำลังไปเลยนะเออกำลังใช้ได้เลยนะครับมีรุ่นเลย m c d อย,อยู่เหนือศูนเขียวนะครับเขียวเสื้อแดงขายถูกต้องไหมก็ มันกลับขึ้นไปแล้วใน,นักขณะตอนนั้นแต่มาเจอ FTX ตู้มเลยนะครับก็เลยได้ทำการส่งผลให้ Bitcoin ใน,นขณะตั้งแต่ FTX ที่ล่วงลงมาเนี่ยราคาก็นิ่งเลยนะครับเหมือนโดนต่อยหมดัดใหญ่ใน,นักขณะตอนนั้นแล้วก็สรบกันจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆแต่ทองเนี่ยไปแล้วนะครับทองไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่า FTX มาขาดขาหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงก็หมายความว่าเฮ้ แทนที่บิตคอยมันจะกลับขึ้นไปพร้อมๆกับทองเนี่ยแต่ตอนนี้มันฉีกออกจากกันอยู่แล้วก็เป็นไปนได้ไหมว่ามันจะตามทองอันนี้ก็ต้องไปดูกันดีทีนะครับว่าทอง2องจจะตามทอง1.0เป็นไปนได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูข่าวนี้นะเป็นข่าวเก่าแต่ตอนปี2020แล้วนั่นแหละนะครับก็ได้มีผู้โดยสารเอาทองคำนะกว่า1กิโลนะครับ ใส่เข้าไปในก้นนะครับผมนะก็ถูกจับได้นะอันนี้ที่อินเดียนะครับข่าวค่อนข้างเก่าแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สังเกตเห็นความผิดปกติของผู้ชายที่เดินปแปลกๆนะครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็เลยได้พบว่าเอาทองเตรียมที่จะเดินทางนะครับผมเหล่า สองปอนด์ขอไปพูดผิด2ปอนด์นะซึ่งถ้าตีเป็นจนํานวนกิโลเนี่ยก็ราวๆศูนย์จุดเกกิโลนะครับก็ตอนนี้ตกกิโลกร,รัมละ2ล้านบาทนะก็ประมาณ2ล้านนั่นแหละเนาะที่เขาได้เดินทางหรือว่าเอาต้องการที่จะเอาทองออกไปนอกประเทศนั่นเองนะครับซึ่งถ้ารูเห็นแบบนี้ทอง1.0กับทอง 2. 0ูเนี่ยค่อนข้างแตกต่างอยู่พอสมควรเนาะในแง่ของการใช้งานการส่งไปในที่ต่างๆนะครับส0ดสะดวกกว่าเยอะนะอันนี้ก็ต้องถกเถียงกันอีกเยอะนะหลายคนก็มองว่า้ ทองคำก็คือทอ,องคำจับต้องได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ประเด็นคือถ้าคุณมีทองถ้าประเทศนั้นมีปัญหาหรือว่ามีการแบบสงคราม่น้นนี่บางทีกฎหมายก็สามารถที่จะส่งผลให้ทองที่คุณถืออยู่ผิดกฎหมายก็เป็นไปได้และคือรัฐสามารถที่จะบังคับทองออกจากคุณก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นบิตคอยไม่สามารถทาแบบนั้นได้ อยู่แล้วนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้สุดโต่งว่าเฮ้ยคุณจะต้องไม่ถือทอง1.0เลยต้องไปถือทอง2.0แล้ววิบิตคอยเท่านั้นผมคิดว่าการกระจายความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้แย่ถูกต้องไหมฮะว่าเฮ้ยอนา,าคตถ้าโกแบบนี้มีปัญหาขึ้นมาหรือว่าไม่รู้สิอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมการที่มี2.0เอาไว้ก็ทําให้เราอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปทงเถียงกันต่อไปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางชาร์ตบิตคอยจากทางสต็อกมานีลิสานกันบ้างน,นะครับถือว่าน,น่าสนใจมากๆเนาะตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับตอนปี2 0 1 2 To the m o o n นะครับ the Moon ตอนปี2 0 1 5ั่วงลงนิดหนึง่งออกข้างนิดหนึง่งแล้ว the moon ตอนปี2018 1มกราคหนึ่งมกรา h e m o o n นนะครับตอนปีนี้จะ to the moon หรือไม่นะครับและถ้าเราดูลงมาจากออทามไฮเนาะครั้งแรกเนี่ยเ4เพื่อนๆ94%นะ่ตอนปี2012 ครั้งตอนปี2015ลงมา86%ในวันที่1มกราคมนะอันนี้นับวันที่1นะฮะตอนปี2018ลงมา84%ตอนปี2023ลงมา78%ถ้าเราสังเกตดูแต่ละรอบที่มันลงเนี่ยมันลงน้อยลงเรื่อยๆ94ลดลงมาเป็น86ลดลงมาเป็น84เป็นไปนได้ไหมว่าตอนนี้จะหลุมแล้วเพื่อน <matte> อันนี้ก็ก <downhill> ็คงจะตอบไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ต <Wasn 't Seal proposals> ้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะผมไม่สามารถที่จะมาแนะนําในการลงทุนได้อยู่แล้วเพราะผมก็ไม่รู้เพื่อนๆเอออันนี้ก็อาจจะต้องลองพิจารณาแล้วก็ศึกษากันดูอย่าเชื่อใครทั้งนั้นอย่าเชื่อผมต้องเชื่อตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคลิปตัวบูนะครับอย่างคุณชิมดัปเปอร์นะถือว่าโคตรเก้านะครับสำหรับคุณคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบิลเลแน่นักลงทุนชื่อดังเลยก็ว่าได้นะครับก็ได้ออกมาพิจิก กันอีกทีนึงนะครับผมว่า Bitcoin จะถึง250,000เหรียญในปี2022หรือว่าก่อนที่จะเกิดแฮ v ์วิงนั่นแหละนะโอ้250,000เหรียญหรือว่าขึ้นจากนี้อีก10กว่าเท่านะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่ากาวยังมีบัญญัตบัญญังหน่อยก็ดีนะอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ก็อยากที่จยะยให้ถึงนะอันนี้สำหรับส่วนตัวผมก็เฮ้ยถ้าถึงก็ดีนะครับแต่ก็หมายความว่าเฮ้ยการที่ คนออกมาพูดแบบนี้มันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าการที่คนดัง,ดงออกมาบอกมันไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นคนดังก็พลาดได้นะครับคนคนดังก็คือคนถูกต้องไหมก็ยังไงแล้วต้องพิจนารณาเรื่องของความเสี่ยงกันเอาไว้นะครับเทนน่านั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนในโลกของการลงทุนอยู่แล้วนะครับอะไรที่แน่นอนชัวร์เนี่ยมันก็มักที่จะไม่ชัวร์ซะอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะฮะแต่ก็เทนนิสนั้นก่อนน้นนี้คุณพิชัยเจวลาเนาะได้ออกมาบอกนะฮะว่าบิตคอย มีโอกาสได้จะถึง30,000ื่นอ่าสามหมื่ผมคิดว่ายัางยังพอโอเคอยังพอแบบเม็กเซนต์นะครับแต่ถ้าเป็น2อง0 0อหอ่าสองแสนก็จะบอกว่าไม่เม็กเซนต์ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบิตคอยมันปีหนึ่งมันก็เป็น10เท่าคริปโตมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะปีหนึ่งมันเป็น1 0 x 1 0 0 x มันเกิดขึ้นได้ซึ่งทันทีนั้นเราไม่รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ทํามันกลับขึ้นมายังไงมีกระสุนรองรับทํางานประจําก็ทําไปทําธุรก,กิจก็ทําไปเก็บเงิน ไว้อัดก็ถือว่าไม่เลวนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มานะนำในการลงทุนนะสำหรับเพื่อนๆในที่ต้องการซัพพอร์ตชัวงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยนัานใต้คลิปีโอนี้แล้วก็สามารถสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกก็ต้องขอบุณกันมากเลยนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆกันอีกครั้งเนาะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกๆเนาะที่เปิดให้ทำงานกันแล้วนะครับก็ยังไงทำงานกันอย่างมีพลังเนาะไปชาร์จแบตกันเต็มที่แล้วนะฮะ ซูๆนะครับพเพื่อนๆสำหรับปี2023ในปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับชาวคริปโตที่อยู่กันมาถึงทุกวันนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวโอ้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ